ภาวนาได้เลยครับเอาลงไปเลยครับที่จะได้การว่าทำภาวนาได้เลยครับทำภาวนาได้เลยครับเนี่ยเป็นผลมาจากการที่กระทรวงดิจิตอลนะครับเป็นคนที่กล่าวหาโดยการมอบอำนาจให้กับข้าราชการคนหนึ่งที่ทราบเนี่ยนะครับกระทรวงดิจิตอลเป็นเจ้าภาพในการกล่าวหาเรื่องนี้เองแล้วก็มีการขอหมายจับวันที่7ขอหมายจับได้ก็มีการนำหมายจับไปจับตัวที่บ้านพักนะครับซึ่งน้องเขาก็ไม่ได้หลบหนีอะไรไปไหนนะครับพฤติการที่จับตัวเนี่ยผมก็ยังแปลกใจว่าจริงๆแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้อ้างว่าคดีมีอัตราโทษสูงขึ้นเกิน3ปีก็ตามเนี่ยแต่พฤติการเนี่ยน้องก็ไม่ได้หลบหนีและความผิดลักษณะนี้สามารถที่จะออกหมายเรียกได้กรณีอื่นก็ออกหมายเรียกอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าหรือใครเป็นคนต้องการอยากให้จับตัวนะครับส่วนกรณีที่ถามว่ามีการจับกลุ่มมาจากอะไรเนี่ยก็คือเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องเขานะครับซึ่งก็ผู้กล่าวหาได้ก็อ้างว่าการโพสต์เฟซบุ๊กนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากการไปพูดถึงกระแสข่าวของการทวีตเรื่องของขบวนเสด็จซึ่งจริงๆข้อความที่น้องเขาโพสต์เนี่ยไม่ได้พูดถึงขบวนเสด็จเลยนะครับไม่ได้พูดถึงขบวนเสด็จเลยที่มากล่าวหานั้นเนี่ยเป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์ของต่างประเทศซึ่งก็ไม่ได้รู้ว่าประเทศไหนแต่เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้ในหนังสือและภาพยนตร์ที่น้องเขาชมแล้วก็อ่านมาก็นำมาโพสต์ว่าเหมือนกับคนทั้งในสังคมปัจจุบันนะฮะเห็นอะไรหรืออยากโพสต์อะไรเขาก็โพสต์ออกมาและขณะนั้นที่โพสต์ออกมันก็กลายเป็นว่ามันช่วงเป็นช่วงเวลาที่เป็นกระแสของการมีทวิตที่จำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการมาจับกลุ่มกำลังใจดีฮะแต่ก็ตื่นเต้นเนื่องจากว่าไม่เคยถูกจับกุมแบบนี้มาก่อนน้องก็เคยดำเนินถูกดำเนินคดีในข้อหา เป็นแกนนำในงานจัด การของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งแต่ครั้งนั้นก็ไม่ได้มีการจับกุมตัวแบบนี้นะครับแต่ครั้งนี้มีการจับกุมที่บ้านกำลังเดินเข้าบ้านแล้วก็จับที่บ้านเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นในขณะนั้นแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็ได้รับความกรุณาแล้วก็ระหว่างการสอบสวนก็ดูแลอย่างดีจากพนักงานสอบสวนที่ปอทองแต่ผมติงไว้นิดเดียวครับว่าความผิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ควรจะออกหมายจับตั้งแต่แรกนะครับแล้วยิ่งมาสะกิดใจตรงที่ว่ากระทรวงดิจิตอลเป็นคนกล่าวหาตัวเองนะครับหลังจากนี้แนวทางในการสู้คดีจะยังไงการสู้คดีก็ดูจากพยานหลักฐานเท่าที่เห็นเนี่ยผมขออนุญาตที่ยังไม่เปิดเผยลงรายละเอียดแต่เท่าที่เห็นมีการกล่าวหาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีการนำภาพซึ่งมีการตัดต่อภาพในลักษณะเป็นการให้ร้ายน้องเขาการตัดต่อเนี่ยก็นำภาพที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยมาตัดต่อประกอบกับข้อความที่น้องเขาโพสต์คือว่าง่ายเลยนะครับเอาให้ชัดเจนคือน้องเขาโพสต์ข้อความอย่างเดียวประมาณ5บรรทัดนะครับสั้นๆไม่ถือว่ายาวมากคนอ่านก็อ่านได้เสร็จไปในไม่ถึง1นาทีแต่มีการนำไปตัดต่อร่วมกับภาพของสถาบันอันนั้นก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเสนอพยานหลักฐานซึ่งผมจะตรวจสอบต่อไปหลังจากนี้ว่าถ้าหากพนักงานสอบสวนยังเอาพยานหลักฐานนี้เข้ามาในสำนวนเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายตามสิทธินะครับแต่ก็จะดูว่าสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยถึงจะชี้แจงได้ว่าการต่อสู้จะเป็นยังไงก็มีหลักเดียวฮะผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งเกี่ยวข้องกับการจับเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกับพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือต้องคนโพสต์ต้องรู้ว่าข้อความนั้นเป็นข้อความเท็จนะครับอันนี้สำคัญคือเจตนาเลยก็ต้องรู้ว่าข้อความเป็นข้อความเท็จถ้าเขาโพสต์แล้วไม่รู้ว่าข้อความนั้นเป็นเท็จเนี่ยก็ถือว่าขาดเจตนาหรือไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตรงนี้พนักงานสอบสวนหรือคนที่กล่าวหาก็ต้องพิสูจน์ได้